ด้านการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็เตรียมจัดศึกจัดงานนะครับเอเชียฟิตเนส2018ในเดือนกันยายนนี้เพื่อกระตุ้นและขยายอุตสาหกรรมการกีฬาให้เติบโตมากขึ้นครับนายสังเวียนบุญโตรักษาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเอเชียฟิตเนสแอนด์เวลเนสเอ็กซ์โป2018ครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและขยายอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทั่วประเทศซึ่งเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งเป็นผู้นำในการสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับภาครัฐและภาคธุรกิจสำหรับมหกรรมเอเชียฟิตเนสแอนด์เวลเนสเอ็กซ์โป2018นอกจากการแสดงสินค้าแล้วยังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายนะครับโดยจะจัดขึ้นภายในสนามกีฬาอินดอร์สเตเดียมหัวหมากระหว่างวันที่27-29กันยายนนี้ครับ